100นิทานจินตนาการไม่รู้จบเรื่องที่22คราบน้ำตาบนฟ้าสีครามในวันหนึ่งที่เมืองเล็กๆ เจ้าชายน้อยได้ปลอมตัวเพื่อออกไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นอนุสาวรีย์เมฆน้อยป่าด้านทิศตะวันตกเพื่อเยี่ยมเยียนเหล่านางฟ้าป่าด้านทิศใต้เพื่อเยี่ยมแม่มดป่าด้านทิศตะวันออกเพื่อเยี่ยมเหล่าสัตว์ทั้งหลายและป่าด้านทิศเหนือเพื่อเยี่ยมเหล่าคนแคระเจ้าชายน้อยใช้เวลาหลายวันในการเยี่ยมเยียนคนเหล่านี้จนกระทั่งถึงเวลากลับเจ้าชายน้อยได้ตัดสินใจเดินผ่านเมืองเพื่อเข้าไปในตลาดและที่นั่นเจ้าชายน้อยก็ได้พบเด็กผู้หญิงคนหนึ่งกำลังยืนร้องไห้อยู่ในซอกกำแพงและตามเนื้อตัวของเธอก็เปื้อนมอมแมมไปหมดสวัสดีทำไมเธอมาร้องไห้อยู่ตรงนี้ล่ะเจ้าชายน้อยถามด้วยความประหลาดใจแม่ของฉันไปอยู่บนสวรรค์แล้วและพ่อก็พาแม่เลี้ยงเข้ามาในบ้านเด็กหญิงตอบด้วยน้ำเสียงสะอึกสะอื้นก็ดีนี่เธอก็จะได้มีคนดูแลเจ้าชายน้อยพูดแต่แม่เลี้ยงใจร้ายเขากับพี่ชอบทำร้ายฉันเด็กหญิงตอบเสียงเศร้าฉันเข้าใจแล้วว่าทำไมเธอถึงร้องไห้เจ้าชายน้อยยิ้มฉันมีนิทานเรื่องหนึ่งจะเล่าให้ฟังนิทานเรื่องนี้แม่มักจะเล่าให้ฉันฟังก่อนนอนเสมอเด็กหญิงซึ่งใบหน้ายังเปื้อนด้วยคราบน้ำตามองเจ้าชายน้อยด้วยความแปลกใจแต่ก็ยืนฟังนิทานที่เจ้าชายเล่าด้วยความสนใจเธอรู้ใช่ไหมว่าท้องฟ้าสีครามสวยสดใสแค่ไหนเจ้าชายน้อยตั้งคำถามซึ่งเด็กหญิงก็ผงกศีรษะรับมีกระต่ายตัวหนึ่งมันชอบท้องฟ้าสีครามสดใสนี้มากทว่าอยู่มาวันหนึ่งเจ้ากระต่ายก็พบว่าท้องฟ้าเปลี่ยนไปท้องฟ้าไม่สดใสเหมือนอย่างเคยเจ้ากระต่ายตกใจมากมันวิ่งไปมาทางโน้นทีทางนี้ทีเพื่อดูว่าท้องฟ้าจะเปลี่ยนไปไหมแต่ไม่ว่าจะไปทางไหนเจ้ากระต่ายก็พบว่าท้องฟ้าไม่ได้สดใสชัดเจนเหมือนอย่างที่มันเห็นทุกวันเจ้ากระต่ายเสียใจมากแต่ก็ไม่ช่วยให้อะไรดีขึ้นเพราะยิ่งเจ้ากระต่ายเสียใจมากเท่าใดมันก็พบว่าท้องฟ้ายิ่งพร่ามัวมากขึ้นเท่านั้นเจ้ากระต่ายจึงมีชีวิตอยู่อย่างสิ้นหวังและไม่มีความสุขมันคิดว่ามันจะไม่มีโอกาสได้เห็นท้องฟ้าสีครามสดใสเหมือนอย่างเดิมอีกแล้วแล้วทำไมท้องฟ้าถึงเปลี่ยนไปล่ะเด็กหญิงถามเจ้าชายมองเด็กหญิงก่อนจะพูดตอบว่าขณะที่เจ้ากระต่ายกำลังสิ้นหวังอยู่นั่นเองนางฟ้าองค์หนึ่งก็ปรากฏตัวขึ้นนางช่วยทำให้ท้องฟ้ากลับมาสดใสเหมือนเดิมและทำให้เจ้ากระต่ายกลับมามีความสุขอีกครั้งนางฟ้าทำยังไงเหรอเด็กหญิงซักด้วยความสนใจนางฟ้าก็ทำอย่างนี้ไงล่ะเจ้าชายน้อยตอบพร้อมกับใช้มือค่อยๆเช็ดคราบน้ำตาให้กับเด็กหญิงลองดูสิไม่ว่าจะมีพายุหรือเมฆฝนแค่ไหนแต่ในที่สุดท้องฟ้าก็จะกลับมาสดใสอีกครั้งและทำไมเราต้องให้น้ำตามาบดบังความสวยงามของท้องฟ้าด้วยล่ะเจ้าชายน้อยกล่าวยิ้มยิ้มขอบคุณเธอมากนะเด็กหญิงพูดด้วยน้ำเสียงที่สดใสขึ้นตราบใดที่ท้องฟ้ายังสดใสและผ่านเมฆฝนไปได้ฉันก็คงต้องผ่านเรื่องเลวร้ายพวกนี้ไปได้เหมือนกันโชคดีนะเจ้าชายน้อยอวยพรแต่ฉันยังไม่รู้จักชื่อของเธอเลยฉันชื่อซินเดอเรลล่าจ้ะเด็กหญิงส่งเสียงตอบก่อนที่จะหายไปในฝูงชนที่เดินไปมาในตลาดซินเดอเรลล่า
ฉันจะจำเธอไว้เจ้าชายน้อยพึมพำก่อนจะเดินทางกลับเข้าวังจินตนาการสอนให้คิดบางทีปัญหาและความทุกข์ยากที่เราประสบอยู่อาจจะไม่ได้เกิดจากสิ่งภายนอกแต่มันอาจเกิดจากความพร่ามัวในใจของเรานั่นเอง